สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ X-Act Journey Channel ครับช anel ที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันสำหรับหัวข้อวันนี้ครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องว่าวิ่งเทรลคืออะไรช่วงหลังๆมาไม่ว่าจะเป็นทาง channel นี้นะครับหรือว่าทางเพจ Facebook นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการวิ่งเทรลเยอะมากๆอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าผมได้อ่านข้อมูลได้ศึกษาอินโฟเมชันต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกของโซเชียลรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งกว่าการวิ่งถนนมันเราได้เปิดโลกทัศน์ของความเทรลของมันเองทีนี้ก็เลยอยากจะมาบอกให้กับเพื่อนๆทุกคนรู้บ้างนะครับว่าวิ่งเทรลที่เขาว่าวิ่งเทรลกันเนี่ยมันคืออะไรและมันวิ่งอย่างไรมาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านเพื่อนหลายๆท่านนะครับก็คงรู้จักวิ่งมาราธอนวิ่งฮาล์ฟมาราธอนหรือว่าวิ่งมินิมาราธอน10กิโลกันแล้วไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องวิ่งฟันรัน5กิโลก็เคยมาแล้วแต่ว่าถ้าผมบอกว่าการวิ่งเทรลคุณจะรู้จักไหมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกกันแล้วกันนะครับว่าวิ่งเทรลคืออะไรวิ่งเทรลคืออะไรแล้วมันต่างกับการวิ่งมาราธอนไหมไปตามมาดูกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคือการวิ่งเทรลอ่ะคือการวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ที่แบบเป็นธรรมชาติเป็นป่าเป็นภูเขาเป็นทุ่งหญ้าตามภูมิลำเนาภูมิประเทศที่สถานที่ที่จัดงานเขาจัดไปอ่ะที่แบบที่งานต่างๆอ่ะเขาก็จะไปหาพวกโลเคชันต่างจังหวัดตามทั่วประเทศแหละนะครับแล้วก็ให้เราไปวิ่งตามรูทตามเส้นทางนั้นๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราไปครั้งแรกนะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอเส้นทางวิ่งแบบไหนมันจะเป็นเนินหินกรวดหินดินทรายซึ่งมันต่างจากการวิ่งแบบปกติในเมืองที่เราวิ่งกันแบบวิ่งบนถนนตามปกติทั่วไปวิ่งถนนวิ่งขึ้นสะพานหรือว่าวิ่งตามสวนสาธารณะนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นทางเรียบมันก็คือเขาเรียกว่าวิ่งฟันรันมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนหรือว่ามาราธอนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วที่มันแตกต่างเทรลที่แตกต่างจากมาราธอนเนี่ยมันก็คือความชันนะครับผมมันคือการวิ่งในป่าวิ่งในเขาฝ่าลำธารแล้วก็ความชันก็คือมันจะชันกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมกล้ามเนื้อในการวิ่งเทลเยอะกว่าและก็เยอะมากๆด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการวิ่งเทรลโดยทั่วไปแล้วงานหลายๆงานเริ่มที่จะกระจายกันทุกฤดูแล้วนะครับตั้งแต่มกราถึงธันวาเนี่ยจะมีเรื่อยๆเลยเพราะว่าผมคิดว่าในปี2020นี้มีงานเทรลหลายๆงานน่าสนใจแต่ว่าก็แน่นอนครับติดเรื่องโรคไวรัสโควิดนะครับผมก็คงต้องเลื่อนกันไปบ้างแหละนะแต่นี้จะมาบอกถึงทฤษฎีก่อนละกันว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะวิ่งแบบหน้าฝนซะส่วนใหญ่เลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมอาจจะมันขึ้นก็ได้อาจจะแบบดิบขึ้นชื้นขึ้นแบบดูดิบๆขึ้นอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับหลายๆคนถามมาว่าเรื่องรองเท้าวิ่งเทรลกับรองเท้าวิ่งถนนธรรมดาแตกต่างกันไหมบอกเลยว่าแตกต่างมากๆนะครับผมเพราะว่าคือทางถนนเนี่ยมันก็เป็นทางเรียบเขาก็สร้างนวัตกรรมรองเท้าให้วิ่งได้เร็ววิ่งได้เกาะพื้นถนนได้ดีแต่ว่าสำหรับการวิ่งเทรลอ่ะมันไม่ใช่วิ่งเทรลคือมันเราต้องเจอกรวดหินดินทรายแบบเนินแบบหินเทคนิคหินกรวดหินแบบโอ้โหหลายอย่างหรือมันจะเป็นหินก้อนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยพื้นรองเท้าเขาก็จะออกมาแบบว่าเสริมคุชชั่นพอสมควรนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเอาท์โซจะเป็นแบบแง่งๆไว้ให้แบบว่าแบบเวลาเราเหยียบลงไปปุ๊บมันมีพื้นที่ในการเกาะพื้นดินได้ดีอันนี้เคยเอารองเท้าเทลมาวิ่งถนนแล้วเหมือนกันปรากฏว่าหนักมากวิ่งไม่ไหวนะครับหลายๆคนบอกกันมาครับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยกูวิ่งถนนเนี่ยกูผ่านมินิมาราธอนมาแล้วกูอยากจะ
ลง25โลเทรลอะไรประมาณอย่างนั้นผมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับผมต้องผ่านการซ้อมมาที่แบบว่าโหดพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนเคยบอกว่าระยะทางเทรล10โลเนี่ยมันความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อมันจะเท่ากับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ